น่ารักทั้งคู่บีมาติก้าเปิดใจสามีจับคู่ให้คนอื่นมาแล้ว50คนถ้าพูดถึงเรื่องของความเป็นแม่สื่อแม่ชาคงจะไม่มีใครสู้เธอคนนี้ได้ในขณะนี้สำหรับบีมาติก้าดาราสาวชื่อดังนั่นเองที่เรียกได้ว่าที่ผ่านมาก็จับคู่ให้กับเพื่อนๆไปแล้วหลายคู่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจว่าสำหรับเรื่องแจ็คกี้ชาคลีนเอาพวงมาลัยไปไหว้นางก็เตรียมมานางมาทำคอนเทนต์ขำๆตลกๆแค่นั้นไม่ได้คิดอะไรมากเลยซึ่งวันนั้นสามีพี่เป็นคนจับคู่ให้คนมากกว่า50กว่าคนแล้วเพราะสามีเปิดคอร์สเรียนแล้วเด็กในคอร์สเรียนก็แต่งงานกันไปบางทีสามีก็เป็นประธานบ้างเป็นผู้ใหญ่ไปสู่ขอแทนบ้างซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้เลยว่าพ่อสื่อตัวจริงจะเป็นสามีของเธอนั่นเองบอกเลยว่าไม่ธรรมดา